วัสดีครับพบกันเช่นเคยครับบนช่องยูทูบเพชรไทยสตอรี่ครับมากับนนท์นะก็ตรงนี้คือบริเวณของวัดหอระฆังนะครับแต่เราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องราวที่นี่นะครับเกี่ยวกับวัดหอระฆังนะจะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะมาจากป้อมเพชรนะเราเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเสียครั้งที่หนึ่งนะว่าบริเวณจุดนั้นเป็นจุดยังไงนะเป็นจุดที่สันนิษฐานว่าพม่าน่าจะเข้าเมืองได้ตรงจุดนั้นที่จริงพม่าเขาก็ให้ถมพระเจ้าบุเรงนองเขาก็ให้ถมคูข้ามถนนหลายจุดอยู่เหมือนกันไม่ใช่ข้ามน้ำหลายจุดเหมือนกันก็สันนิษฐานว่าจุดที่ป้อมเพชรจุดหนึ่งแล้วก็ที่หัวลอยอยู่จุดหนึ่งเราจะตัดอันไหนทิ้งเลยไม่ได้นะก็คือเป็นช่วงที่เสียกรุงครั้งที่หนึ่งที่พญาจักรีใช่เปิดประตูเมืองให้พม่าเข้านัดแนะกับพม่าเข้ามานะเข้ามาทางประตูหอรัตนชัยทางประตูหอรัตนชัยนะพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็มีการสู้รบพุ่งชนกันเต็มที่แหละทีเนี้ยเข้ามาได้แล้วใช่มั้ยครับก็ตามพงศาวดารนะจะเกี่ยวข้องกับบริเวณตรงนี้เนื่องจากว่าหลังจากที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยทัพของพระมหาเทพนะที่เป็นขุนพลนะในสมัยนั้นนะไปล้นมาถึงวัดเขาข้าวก่อนที่จะไปถึงวัดเขาข้าวเนี่ยจะมาที่วัดโควัดกระบือก่อนนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัดที่สาบสูญไปแล้วนะสาบสูญไปแล้วก็คือว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนวัดโคเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ของโรงแรมนะพื้นที่จอดรถเป็นโรงแรมเป็นแฟมิลี่มาร์ทแต่เท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงข้ามเป็นที่ว่าการอำเภอนั่นคือวัดกระบือนะครับส่วนตรงนี้นะครับวัดเผาข้าวตรงนี้นะนี่สำนักงานส่วนเงินแผ่นดินนี่นะครับเราจะเห็นหอระฆังตรงนี้นะนี่ครับสำนักงานส่วนเงินแผ่นดินนี้เป็นวัดเผาข้าวนะตามโพธิ์สวดานใช่ไหมได้บันทึกไว้เลยใช่ไหมครับว่าวัดทับของพระมหาเทพแบบถอยล่นมาถึงจุดนี้แล้วก็ชื่อท่านก็หายไปเลยท่านก็คือชื่อของพระมหาเทพก็หายไปเลยนะฮะจากประวัติศาสตร์เลยนะฮะเป็นขุนพลที่เป็นตำนานอ่ะที่เล่ากันนะครับแล้วก็สู้รบนะเพื่อที่จะป้องกันกรุงศรีนะแต่ก็ต้านทานทัพของพระเจ้าบุเรงนองไม่ได้นะครับก็เลยพามาชมนะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับวัดหอระฆังนะครับคือวัดเผาข้าวเป็นจุดสุดท้ายของการสู้รบนะตามพงศาวดารนะฮะก็คือวัดเผาข้าวนี่เองนะทำให้เราเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะเป็นจุดสุดท้ายเลยนะที่บันทึกไว้พระยามหาเทพคนนี้แหละที่สาดปืนใส่พระมหาธรรมราชาช่วงนั้นพระมหาธรรมราชาก็ไปเข้ากับสมเด็จพระเจ้าบุเรงนองแต่จะมาเจรจาความกันพระมหาธรรมราชาว่าจะมาเจรจาความกับพระมหาเทพแต่พระมหาเทพไม่รับไมตรีก็สาดปืนใส่พระมหาธรรมราชาจนต้องหนีกระจัดกระจายอุลมานะช่วงนั้นก่อนที่จะข้ามมาได้นะก่อนที่จะข้ามมาได้นะครับคือจุดนี้ก็คือว่าพามาชมจุดสุดท้ายแหละนะตามพงศาวดารว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่สิ้นสุดสงครามนะก็คือวัดเผาข้าวนั่นเองนะครับแล้วที่พระยาจักรีเข้าเมืองได้ก็น่าจะอยู่บริเวณนี้หอรัตนชัยก็จะใกล้ๆเคียงกันแหละนะครับโอเคครับวันนี้ก็สั้นๆเป็นตรงนี้นะครับก็พามาชมเฉยๆนะว่าจุดไหนที่จุดที่สุดสงครามเสียกรุงครั้งที่1ครับก็คือบริเวณของวัดเผาข้าวนั่นเองครับคือสภาพปัจจุบันนี้นะครับคือวัดโควัดกระเบือที่ทับกรุงศรีถอยล่นมานะจะอยู่ทางตรงนี้นะครับที่ตรงนี้มาที่ตรงนี้แล้วก็ต้านทับของพระเจ้าหงสาวดีไม่ไหวนะครับก็ถอยล่นมานะฮะจนถึงตรงนี้ครับตรงนี้เป็นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะซึ่งเป็นจุดเดิมของวัดเผาข้าวนะครับซึ่งเป็นวัดที่สาบสูญไปแล้วนะไม่เห็นอะไรเลยนะผมลองเปิดดูเอกสารหนังสือ5เดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยาของอาจารย์นอแล้วเนี่ยก็ไม่ได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเผาข้าวไว้นะครับแสดงว่าไม่เหลือซากเลยนะตั้งแต่สมัยอาจารย์นอแล้วอ่ะอาจารย์นอเนี่ยมาสำรวจราวๆปี2510อ่ะช่วงนั้นน่ะไม่ได้มีบันทึกวัดเผาข้าวนะแสดงว่าไม่เหลืออะไรเลยแต่มีบันทึกเห็นวัดโควัดกระบือซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็นที่ว่าการอำเภอแล้วก็เป็นสถานที่ของพื้นที่เอกชนบอกว่ายังพบโคกอิฐอยู่นะนี่ครับตรงข้ามวัดหอระฆังนะครับยังไงลองมาเที่ยวชมกันได้นะวัดหอระฆังนี้ก็ยังมีซากพระพุทธรูปหินทรายแล้วก็ซากโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะแล้วนะครับ